เขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งแล้ว18จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวม89อำเภอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงร่วมกันกับหน่วยงานทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งประสานกับจังหวัดจัดชุดปฏิบัติการสำรวจข้อมูลสถานการณ์น้ำข้อมูลแหล่งน้ำประมาณการใช้น้ำรวมถึงสำรวจและจัดทำบัญชีแหล่งน้ำตรวจสอบภาชนะกักเก็บน้ำให้ใช้การได้อย่างเพียงพอกำหนดจุดแจกน้ำให้กับประชาชนเข้าถึงได้ทุกพื้นที่และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด